นี่คืออาการตอนที่สีนวลกลับบ้านแล้วนะคะแม่ๆตอนที่อยู่ด้วยกันไม่ส่งเสียงร้องอะไรนะคะแต่ตอนนี้คือส่งเสียงร้องคำรามแล้วก็หันหน้าไปฝั่งบ้านสีนวลนะคะเพิ่งคิดได้ว่าเป็นสีนวลกลับแล้วดูใช้งวงสัมผัสสีนวลเธอกลับแล้วเหรอนี่นะคะก็คือบรรยากาศที่สีนวลกลับบ้านแล้วนะคะดูตอนที่เราจะเอาสีนวลออกไปเดี๋ยวเราไปมาดินี่นะคะก็คือดูยืนคู่กันกับน้องบัวตองนะคะแม่ไม่สนใจเจ๊หมื่นเลยดูนะคะแม่ดูขมื่นค่ะเจ๊จะเอาเจ๊สีออกแล้วนะคะตอนนี้นะขมื่นจะทำยังไงทีนี้พาเจ๊สีอาบน้ำก่อนนะคะแม่ดูสองสาวของเราจะทำยังไงมองตามเจ๊สีนะคะงงดูแม่ขมื่นแปลกมากเลยนะคะตอนที่เจ๊สีเดินเข้ามาในบ้านก็ยืนนิ่งแบบงงๆนะคะไม่ส่งเสียงร้องสักแอะนะคะแล้วก็ยืนนิ่งๆนะคะนี่คืออาการตอนที่สีนวลกลับบ้านแล้วนะคะแม่ตอนที่อยู่ด้วยกันไม่ส่งเสียงร้องอะไรนะคะแต่ตอนนี้คือส่งเสียงร้องคำรามแล้วก็หันหน้าไปฝั่งบ้านสีนวลนะคะแม่ดูเมื่อกี้ยังงงๆอยู่หรือเปล่าขมื่นเพิ่งคิดได้ว่าเป็นสีนวลกลับแล้วดูใช้งวงสัมผัสส่งเสียงร้องคำรามแรงมากเลยเป็นยังไงดูนะคะแม่สังเกตที่งวงนะคะใช้งวงสัมผัสกลิ่นนะคะคงรู้ว่าสีนวลกลับบ้านไปแล้วดูใช้งวงสีนวลเธอกลับแล้วเหรอนิ่งๆแล้วก็ส่งเสียงร้องนะคะแม่หมายความว่ายังไงนะคะแม่ให้ดูภาพแล้วก็บรรยายคิดตามนะคะว่าขมื่นรู้สึกยังไงนะคะช่วงนี้ก็คงได้เจอกันบ่อยนะคะแม่สำหรับสองสาวสีนวลขมื่นนะคะแต่วันนี้ก็เป็นอีกวันที่เราลองเอาสีนวลมาหาขมื่นดูนะคะแต่พอมาหาแล้วก็ไม่ค่อยร้องสักเท่าไหร่แต่พอสีนวลกลับดูนะคะแม่น่าเศร้าเลยยืนนิ่งเป็นรูปปั้นเลยขมื่นน่าสงสารมากเลยนะคะแม่หางเริ่มจะชี้ฟ้าแล้วเป็นยังไงขมื่นอยากบอกว่ายังไงขมื่นคงอยากบอกว่าทั้งน้องเลยดูน้องเมตองคงบอกว่าเจ๊สีกลับแล้วพี่หมื่นเจ๊สีกลับแล้วดูนะคะดูน้องเมตองอ
ดังฟังชัดทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะคะแม่สงสัยคงส่งเสียงร้องหลอกล่อให้สีนวลกลับมาคืนน้องบัวตองอย่ายกขาใส่พี่ระวังพี่ยกขาใส่คืนนะบัวตองดูนะคะดูในตอนแบบยังไม่หายคิดถึงเลยเดี๋ยววันหลังนะคะแม่แม่เดี๋ยวเราก็จะพาน้องบัวตองกับขมื่นไปด้วยนะคะไปที่บ้านสีนวลกันนะคะช่วงนี้นะคะเราไม่ค่อยมีควานน้องบัวตองนะคะก็เลยพาแต่ขมื่นไปนะคะขมื่นบอกว่าถึงสีนวลไหมแต่ทำไมตอนอยู่ด้วยกันทำไมไม่ส่งเสียงร้องสักนิดเลยแปลกมากเลยนะคะแม่แม่ถ้าปกติแล้วเวลาขมื่นไปหาสีนวลจะก่อนการส่งเสียงร้องแต่วันนี้ไม่มีส่งเสียงร้องแต่พอเวลาสีนวลกลับไปแล้วนี่นะคือบรรยากาศที่สีนวลกลับบ้านไปแล้วนะคะดูน้องบัวตองน้องบัวตองล่าเริงน่ากลัวมากเลยนะคะแม่แม่มีบาดหาหลังด้วยนะคะเออดูหางชี้ฟ้าทุกเชือกเลยไม่ต้องกลัวขมื่นเดี๋ยววันหลังน้องไผ่ให้ควันต้งพาไปใหม่จะได้อยู่ด้วยกันนานๆจะได้หายคิดถึงแต่สำหรับสาวๆนะคะแม่ไม่มีวันไหนที่จะไม่คิดถึงกันนะคะถ้าอยู่ด้วยกันความรักของเขาไม่เคยจืดจางเลยนี่คือเป็นชีวิตจริงของช้างนะคะแม่เราไม่ได้จัดแต่งหรือว่าเติมแต่งอะไรเลยนะคะเป็นชีวิตจริงของเขาเขาอยากพูดอะไรผ่านทั้งน้องไก่ด้วยนะคะแม่ๆน้องบัวตองนะคะหันหน้ามาที่ถนนที่คำที่เจ๊สีเดินมานะคะหัวตองนี่ก็คือบรรยากาศที่เจ๊สีกลับบ้านไปแล้วนะคะแม่ๆก็จะประมาณนี้นะคะ